จำกัดจัดแถลงข่าวเปิดตัวธุรกิจบ้านคนละคร234เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักธุรกิจและกิจกรรมเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยในการจัดแถลงข่าวบ้านคนละคร234นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญมาอินวิเศษประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือสตาร์เวย์ได้ดำเนินธุรกิจมานานกว่า21ปีและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งธุรกิจบ้านคนละคร234นั้นเป็นกลุ่มธุรกิจผลิตละครผลิตรายการโทรทัศน์สร้างศิลปินนักแสดงที่จะนำมาสร้างสีสันให้กับสังคมไทยอีกทั้งยังเป็นบันไดสู่ฝันที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนคนไทยที่มีความสามารถกล้าแสดงออกได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในการจัดเวทีประกวดมิสเตอร์สุพาเนชั่นแนลไทยแลนด์และเวที Best Model of Thailand อีกด้วยก่อนนะครับเกิดมาจากคำว่าการสร้างโอกาสมากกว่าคือเนื่องจากว่าผมเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับที่ผ่านมาอาจจะมองว่าเด็กต่างจังหวัดนะฮะคืออยากสร้างความฝันให้เป็นจริงแต่ขาดโอกาสวันนี้เนื่องจากว่าผมมีโอกาสแล้วมีโอกาสจากพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านให้โอกาสผมจนทำให้ผมเดินแล้วก็ยืนมาอยู่ตรงนี้ในเมื่อผมถือว่าเรามีกำลังที่จะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ก็เลยอยากสร้างโอกาสให้กับคนที่มีความฝันมีความอยากมีความสามารถเพื่อจะก้าวสู่การบันเทิงว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงนายแบบนางแบบหรือว่างานพิธีกรครับก็มีคนสนใจมาพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้หรือภาคอีสานหรือว่ากรุงเทพแต่เราจะค่อนข้างดูก่อนนะครับว่าน้องสามารถพัฒนาน้องมีความสามารถแล้วเราสามารถจะพัฒนาน้องได้หรือไม่เนื่องจากว่าเราจะไม่เอาน้องๆทุกคนมาดองหรือมาเก็บเราจะเอาน้องที่ว่าสามารถพัฒนาได้หรือไม่ก็อยากฝากนะครับน้องๆทุกคนที่มีความฝันมีความอยากแล้วก็อยากพัฒนาตนเองสำคัญที่สุดนะครับอยากทำให้ตัวเองมีคุณค่าโดยเฉพาะทำให้บุพการีพ่อแม่ภาคภูมิใจให้ตัวเรามีคุณค่าและก็ถ้าเรามีคุณค่าแล้วเราจะช่วยเหลือคนที่ขาดแคลนหรือคนที่ยากไร้ได้บ้านคนละครเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องที่จะสร้างโอกาสให้น้องๆทุกคนที่ผมบอกว่าสร้างคุณค่าให้กับตัวเองครับ